วดเขามีรายชื่อทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยได้มีผู้ใหญ่มาที่เคลียร์จบๆแล้วบอกว่าตอนนี้ยุ่งแล้วแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลตามปกติแต่ว่าขึ้นศาลทหารก็มีความรู้สึก